ปลื้มจิตโพสต์ภูมิใจนักตบรุ่นน้องผงาดแชมป์ลูกยางเอเชียสมัย3หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลไทยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัย3และในเป็นแชมป์ในรอบ10ปีโดยอดีตลูกยางสาวทีมชาติไทยได้โพสต์ภาพของนักตบรุ่นน้องพร้อมแคปชั่นเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโยยดูจากปากแต่ละคนแล้วน่าจะเป็นท่อนนี้แหละแชมป์เอเชียสมัยที่3ความภูมิใจของพวกเรายินดีด้วยนะเด็กๆ เก่งมากๆรักโกโก้ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีนักตบลูกยางสาวชุดแชมป์เอเชีย2023เข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากทั้งชัชชุออนโมกศรีหัทยาบำรุงสุขและธนัชชาสุขสดเป็นต้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพึดตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-21 25-27 25-19 20-25 และ 16-14 ก่อนผงาดคว้าแชมป์เอเชียสมัย3และในรอบ10ปีหลังจากเคยทำได้เมื่อปี2009และ2013นอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากเอสผู้สนับสนุนอย่างน้อย1ล้านบาททร.ลุ้นนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเยอรมันขอซื้อเครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำเชื่อไม่กระทบสัมพันธ์จีนนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเยอรมันขอเครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำไทยสุทินเชื่อไม่กระทบสัมพันธ์จีนหากสร้างจุดสมดุล3ประเทศวินวินพร้อมตั้งคณะทำงานก่อนประกาศจุดยืนเรื่องเมียนมาเมื่อวันที่7กันยายน2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงปัญหาเรื่องเรือดำน้ำว่านายกรัฐมนตรีจะมีทางออกที่เหมาะสมและสังคมไม่ผิดหวังเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีการประชุมสหประชาชาติในการพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจเป็นไปได้แต่นายกรัฐมนตรีมีทางออกที่ดีเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเจรจากับเยอรมันให้ขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับไทยและเจรจากับจีนหากไม่ใช้เครื่องยนต์ของจีนนายสุทินกล่าวว่าก็เป็นไปได้ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเตรียมไว้ในใจซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หากผู้ใหญ่ระดับรัฐบาลคุยกันเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาระดับประเทศใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเราจะทำให้ไม่กระทบทั้งจีนเยอรมันไทยหากจุดที่พอใจและกองทัพไม่เสียโอกาสประเทศชาติไปเสียประโยชน์พันธมิตรก็ไม่เสียใจและตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและนายปานปรีมหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะหาจุดสมดุลและโจทย์ที่อยู่ในใจตนก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรีเช่นกันส่วนจุดยืนของกองทัพเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและการสร้างจุดสมดุลระหว่างสองขั้วมหาอำนาจนายสุทินกล่าวเรื่องนี้ตนมีคณะทำงานที่กำลังศึกษาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศว่าจุดยืนควรเป็นอย่างไรถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหลังจากตนได้เข้าทำงานที่กระทรวงกลาโหมแล้วคณะทำงานชุดนี้จะสรุปให้ฟังว่าปัญหาเมียนมาจะเอาอย่างไรเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีไปประชุมเวทีสหประชาชาติจะมีเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเรื่องชายแดนเรื่องเมียนมาหรือไม่เพราะว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปด้วยนายสุทินกล่าวว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับนานาชาติเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์เรื่องไหนที่จะแก้ปัญหาได้ท่านคงทำอ
ฟุตโนตกระบวนท่าเด็ดประชาธิปัตย์ชูความเก่าเกมข่มก้าวไกลมีความพยายามอย่างเต็มกำลังของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะประสานประโยชน์จากพื้นฐานแห่งพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมให้สนองกับเป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์ในการเอาชนะต่อพรรคก้าวไกลในวันที่10กันยายนหากคะแนนของเบอร์2นายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์สามารถได้มาจากคะแนนที่พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเคยได้เมื่อเดือนพฤษภาคมรวมกับของพรรคประชาธิปัตย์โอกาสย่อมมีสูงความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมาจากพรรคก้าวไกลในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันที่10กันยายนจึงอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ทางการเมืองอย่าคิดว่าจะมีแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยทวัฒน์ตุลาธนนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูเท่านั้นที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสัมผัสได้ในความคึกคักแม้จะเป็นความคึกคักในเชิงเน้นคุณค่าแห่งการเป็นสถาบันในทางการเมืองแต่นั่นแหละคือจุดแข็งอันมีอยู่ในความเป็นประชาธิปัตย์อย่าคิดว่าจะมีแต่เพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่กระโจนเข้าสู่พื้นที่ของโซเชียลมีเดียอย่างคึกคักตรงกันข้ามพรรคประชาธิปัตย์ก็ก้าวเข้าไปในสมรภูมินี้อย่างเอาการเอางานกลยุทธ์ของพรรคประชาธิปัตย์สะท้อนให้เห็น2กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันกระบวนการหนึ่งคือการนำเอาตัวเด่นของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นแท่งแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยิ่งกว่านั้นยังได้แรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้อาวุโสอย่างคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชตลอดจนนายองอาจคล้ามไพบูลย์และนายนิพนธ์บุญญามณีและนายสาธิตปิตุเดชะกระบวนการหนึ่งเน้นความเป็นเจ้าของพื้นที่เน้นคุณความดีอันเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ต่อระยองหากมองจากความหวือหวาในท่วงทํานองแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลกระบวนท่าของพรรคประชาธิปัตย์อาจเป็นท่วงทํานองแบบเก่าแต่ก็ต้องยอมรับในความเก่าอันมากด้วยความเจนจัดเป็นความเจนจัดในสนามเลือกตั้งและการเมืองเพียงแต่ว่าการเมืองในแบบของนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังเป็นที่ต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต3ระยองมากเพียงใดมากจนสามารถกำชัยเหนือกว่าคนของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ผลการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนจะเป็นคำตอบ